สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่จะตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องคำคุณศัพท์ค่ะคำคุณศัพท์ก็คือคำแต่ละคำที่มีความหมายคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเลยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนั้นต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาช่วยบอกแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนอกจากจะใช้คำว่า happy ที่แปลว่ามีความสุขแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆรู้จักคำ adjective ที่มีความหมายอย่างเช่นเดียวกับว่า happy แต่ใช้คำอื่นๆอีกนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น cheerful delighted pleased walking on airเนี่ยนะคะเป็นคำ adjective ต่างๆนะคะที่น้องๆสามารถนำไปใช้แทนคำว่า happy ได้นะคะซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันค่ะหมายความว่ามีความสุขนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าต้องการที่จะแสดงความรู้สึกเศร้าหรือเสียใจนะคะปกติแล้วจะใช้คำว่า sad ใช่ไหมคะวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะนำเสนอคำใหม่ๆนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า sad ค่ะและนี่เป็นตัวอย่างนะคะ frustrated gloomy miserable and down at heartเห็นอย่างนี้แล้วนะคะน้องๆอย่าลืมนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้แทนกับคำว่า happy หรือคำว่า sad นะคะจะได้มีการใช้หลากหลายกันค่ะมาตอนเข้าใจแล้วล่ะค่ะนอกจากคำว่า happy นะคะยังมีคำว่า cheerful นะคะที่แปลว่ามีความสุขคำหมายเหมือนกันด้วยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ